สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมต้นมะนาวนะคะมาดูซิว่ามะนาวของเราที่ใช้วิธีการปลูกลงดินโดยไม่ใช้วงบ่อไม่ใช้กระถางอะไรเลยนะคะปลูกลงดินอายุต้นอยู่ที่ประมาณ2ปีนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะได้กินหรือยังเนาะมาดูก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเราก็มาที่ต้นมะนาวนะคะต้นนี้อายุต้นได้2 ปีนะคะนี่ค่ะ2ปีกว่าๆนะคะลำต้นก็ใหญ่นะคะแล้วก็มีการแตกกิ่งกระโดงออกเป็น2แฉก2ด้านนะคะสังเกตนะคะนี่นะคะกิ่งกระโดงที่1แล้วก็ที่2นะคะมีการแยกออกนะคะเราก็ทำการตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงของเดือนตุลานะคะกันยาตุลาตามที่บรรดาท่านผู้รู้บอกไว้นะคะว่าให้มีการตัดยอดตัดกิ่งนะคะก็ทางสวนก็ได้ทำแต่ทำแค่ครึ่งต้นนะคะครึ่งเดียวเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์นะคะอีกครึ่งนึงเราก็เก็บไว้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงไหนมาดูซิว่ามีลูกมะนาวหรือยังนี่ไงค่ะนี่ไงลูกมะนาวดีใจจังเลยปลูกมะนาว2ปีได้ลูกแล้วนะคะจริงๆมะนาวพวกนี้ที่เป็นลูกแล้วเนี่ยควรที่จะเด็ดทิ้งนะคะตามที่ท่านผู้รู้บอกนะคะแต่ว่าทางสวนก็ไม่ได้ทำตามทั้งหมดอะค่ะบางอย่างก็ไม่ทำนะคะทำการทดลองด้วยตนเองด้วยนะคะก็เลยทิ้งไว้แค่ 4-5 ลูกไม่น่าจะเป็นภาระของต้นมากนักนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาติดตามดูนะคะว่ามะนาวที่ผ่านการตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็มีการทิ้งลูกไว้บ้างนะคะแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ตัดแต่งเนี่ยนะคะผลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่นะคะผลจะเป็นยังไงบ้างก็ค่อยมาติดตามกันอีกนะคะถ้าชอบการทำสวนผสมก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจอยากชมต้นอะไรก็บอกนะคะในสวนมีเยอะมีหลายอย่างค่ะอย่างละต้น2ต้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมต้นมะนาวนะคะมาดูซิว่ามะนาวของเราที่ใช้วิธีการปลูกลงดินโดยไม่ใช้วงบ่อไม่ใช้กระถางอะไรเลยนะคะปลูกลงดินอายุต้นอยู่ที่ประมาณ2ปีนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะได้กินหรือยังเนาะมาดูก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ